นนะมาเจอกับเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้อาจนะคะทำให้เราจะมีปัญหาปวดในระยะยาวเหมือนอาชีพนวดของเปรี้ยวเงี้ยจะปวดตามข้อมือค่ะปวดตามข้อมือแล้วเข่านะคะเข่านี่สำคัญมากเลยนะคะเราต้องใส่อะไรเข่าเมื่อก่อนเปรี้ยวจะเป็นคนชอบใส่กางเกงขาดเข่าหัวเข่าใช่ไหมคะตอนเป็นวัยรุ่นน่ะเปรี้ยวไม่ค่อยคิดอะไรหรอกแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นจะแสบค่ะจะปวดแสบปวดร้อนจะรู้สึกเสียวๆตรงหัวเข่าแล้วก็ตรงต้นคอนะคะตรงช่วงระหว่างต้นคอตรงนี้มาท้ายทอยตรงนี้นะคะคนจะมีปัญหามากที่สุดเลยค่ะบางคนก็จะมีปัญหาเช่นกระดูกคอช่วงเนื้อเสื่อมค่ะแล้วก็เขาถึงต้องใส่ผ้าพันคอกันนะคะแล้วก็ตรงช่วงเอวตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนไปทำงานเนาะมันร้อนเนาะเรายกผักสลับเราทำอะไรเร็วอะแล้วปลูกดอกไม้ทำอะไรหลายอย่างแล้วทีนี้ร่างกายของเราอ่ะมันอยู่กับความหนาวมานานแต่เลือดเนื้อตัวของเราอ่ะเรามาจากเมืองที่แบบว่าเมืองร้อนเมืองอุ่นนะคะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเปรี้ยวมาแรกเลยนะคะเปรี้ยวจะเป็นหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วเปรี้ยวก็จะแบบคือสั่นอ่ะสั่นแล้วก็คือมันหนาวข้างในค่ะเราเป็นเด็กน้อยเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนั่นแหละค่ะมันคือเลือดลมนะคะการเลือดลมของเราปรับสมดุลของที่นี่ยังไม่ได้คงที่เนาะคนมาอยู่ใหม่ๆคนไม่เหมือนกันนะคะเลือดลมของคนเราไม่เหมือนกันเลือดลมมันต่างกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่ารายละเอียดอีกให้ฟังอีกนะคะแล้วพี่ต้องต่อสู้กับอะไรอีกใช่ไหมคะอาหารการกินของที่นี่ค่ะบางอย่างก็อร่อยบางอย่างก็ไม่อร่อยคือความเคยชินค่ะเพื่อนๆพอเราเริ่มใช้ชีวิตอยู่เราเริ่มลองชิมลองเปิดใจคืออาหารเขาก็อร่อยค่ะอาหารเขาอร่อยมากถ้าเราเปิดใจนะคะแต่ถ้ามาใหม่ๆมันไม่รู้หรอกค่ะมันอยากกินแต่ของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่นานๆไปนะคะเราก็จะเรียนรู้อาหารการกินค่ะอร่อยแล้วก็การเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงการพบปะผู้คนเขายังไงการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นยังไงแล้วก็เปียวก็ได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะเพื่อนใหม่เป็นยังไงอะไรยังไงในที่นี่นะคะแล้วก็มีอาชีพด้วยค่ะเรียนรู้อาชีพด้วยเห็นไหมคะมันมีอะไรมากมายที่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมีทั้งเรื่องง่ายและเรื่องยากในเวลาเดียวกันนะคะมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคนคนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศในเวลาที่เราอายุน้อยนะคะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าน้อยนะคะแต่ว่าคือประสบการณ์ในชีวิตของเราไม่ได้มีมากมายนะคะเรามาหาเรียนรู้ประสบการณ์เองเรามาเรียนรู้การใช้ชีวิตเองนะคะตอนนั้นที่เปรี้ยวมาเนี่ยคือพูดตรงมันต้องมาต่อสู้ด้วยตัวเองถามว่าท้อไหมมันมีค่ะท้อถามว่าสนุกไหมมีค่ะทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ประสบการณ์นะคะแต่ข้อดีก็คือว่ามันเป็นกำไรชีวิตอะค่ะกว่าเปรี้ยวจะมาเข้าใจชีวิตนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวก็จะ40แล้วค่ะเพื่อนๆเปรี้ยว39แล้วนะคะมันมีอะไรมากมายมันมีดีเทลต่างๆกว่าเปรี้ยวจะมานั่งคุยให้คนฟังได้ชีวิตเปรี้ยวก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เปรี้ยวทำช่องนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวอาจจะมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเปรี้ยวอยากแบ่งปันค่ะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความเศร้าแบ่งปันเก็ดเล็กๆความรู้ที่เปรี้ยวมีนะคะในช่วงนี้มันเป็นอากาศหนาวเราไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการมานั่งพูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเปรี้ยวก็จะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนอะไรต่างๆว่าเปรี้ยวไปเจออะไรมาบ้างเอาเป็นว่าวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะมันนานเกินไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้เปรี้ยวสม่ำเสมอขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบาย